สวัสดีครับเพื่อนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยน์กันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนโอเคมาดูราคาบิตคอยน์กันนะครับเช้านี้นะครับก็แท่งอินดี้แอบโซลูทสเตรนท์ฮิสโตแกรมนะครับก็มีการคอร์สขึ้นนะครับส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะไทม์เฟรม4ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปแอบดูกันนะครับในไทม์เฟรม day นะครับแท่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเขียวแบบ N graph นะครับกึ่งๆนะว่ามันก็กึ่งๆนะดูมีความกึ่งแท่งก่อนหน้านะครับโดยรูปร่างนี้นะก็น่าลุ้นนะครับเบทได้อยู่นะว่าเอ้ยมันจะขึ้นต่อนะครับออกทรงถ้าให้เดานะก็อ่ะกึ่งๆแท่งนี้เปล่านะครับหรือจะเป็นออกทรงคล้ายๆแท่งโซนๆตรงนี้นะครับนี่มีไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีความแบบเฉียงๆขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ยังไว้ใจมากไม่ได้นะครับตัวนี้นะก็เอาเป็นว่าจังหวะของตัวมันอาจจะหลอกเนี่ยคล้ายๆเป็นแท่งเขียวประมาณตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยนะรูดลงมาลูดลงมาแรงเด้งขึ้นหดลงมีแท่งเขียวนะครับลูดลงมาเด้งขึ้นหดลงมีแท่งเขียวอ่ะก็มั่วๆไปก็อาจจะเป็นแท่งนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีอีกขึ้นหนึ่งนะครับแต่ทีนี้นะครับก็มันก็เป็นได้หลายๆรูปแบบแหละนะถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยแล้วถ้ามันเป็นเหมือนแท่งนี้ล่ะนะแท่งถัดมานะก็ถ้ามันยิงเขียวขึ้นเฮ้ยเริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีกจังหวะนึงนะครับสมมติว่าตรงเนี้ยพรุ่งนี้เช้านะครับก็ลุ้นปิดแท่งอีกแท่งหนึ่งนะครับในแท่งเดย์นะวันนี้ถามผมนะครับผมโจนะครับก็คือปิดแท่งเนี่ยผมโจไปแล้วแหละนะครับเพื่อนเมื่อกี้เพิ่งปิดไปเลยนะครับก็เรียกว่ากดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าก็ผมเองเป็นสายลุ้นนะครับลุ้นอยู่แล้วนะครับลุ้นระทึกตลอดนะครับอ่ะเอาเป็นว่าลองดูนะในทำเฟรมเดย์มันก็อื่นๆนิดนึงนะครับ MACD ก็ไม่คลอสนะครับจีบๆนะครับพลิกล็อกหักหัวลงได้เสมอนะครับตัวนี้นะส่วน RSI นะครับก็ยังอยู่ในโซนแบบตุยๆนะครับแบบก็สามารถรูดได้นะครับรวมทั้ง Store ใน Time Frame Day นะครับก็เนี่ยมันก็เริ่มอยู่ในโซนแบบแถวๆต่ำ50นะครับก็คือกดเบาๆได้ไม้นึงนะครับถ้าเกิดมันมีแท่งเขียวขึ้นมาอีกแท่งนึงก็กดต่ออีกนะครับผมอันนี้คือที่ผมคิดขึ้นมานะเป็นสเตจี้ผมนะครับก็สันนิษฐานว่าจะพลิกตัวนะครับจะคอนเฟิร์มว่ากลับตัวจริงๆนะครับก็คือมายืนเหนือ 60,000 ได้นะครับอันนี้นะโดยส่วนตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นราคาที่ก็ถือว่าอยู่ในโซนล่างๆอยู่นะครับอันนี้มองในรูปแบบของ Time Frame Day นะพอจะมองอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาย่อยดูใน Time Frame เล็กๆดูบ้างนะครับสัญญาณอื่นๆไม่ขึ้นเลยนะครับ CH ก็ MCDX ยังไม่ขึ้นนะครับตัวสัญญาณนี้นะ Algo Alpha นะครับจริงๆก็คล้ายๆ MACD นะครับก็ยังไม่ได้คอร์สขึ้นเหนือน้ำตรงนี้นะครับไม่ได้คอร์ส0ขึ้นมานะครับเนี่ยนะก็ออสซิเลเตอร์ตัวนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับตัวที่นะครับมันคอร์สนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับที่อินดี้มันบอกมาในทับเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็คือตัว Absolute Strength Histogram นะครับคือถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าเมื่อไหร่เส้นมาคอร์สกันเท่าที่ผมสังเกตดูนะมันจะมีแบบความพุ่งนะประมาณนึงนะครับเนี่ยนะก็คือราคามันพุ่งขึ้นมาแล้วแหละนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเทรนด์วิ่งต่อนะมันก็จะวิ่งต่อขึ้นไปเขียวๆได้นะครับตรงนี้นะจริงๆมันคอร์สมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับประมาณนี้เลยนะเนี่ยชุดนี้นะครับก็สันนิษฐานว่าตรงนี้นะมันขึ้นมาแถวๆเกือบๆ 60,000 แล้วมันก็คงย่อลงอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็สันนิษฐานไปประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่ามีอินดี้ใน 4H นะครับที่พอลุ้นได้นะครับทำเฟรมเดย์ยังไม่กระเตื้องนะครับ MACD ใน Time Frame CH ก็คอร์สขึ้นแล้วนะครับจากแท่งเมื่อตอนประมาณ 5 ทุ่มนะครับอื่นๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยตัว Store ใน Time Frame CH นะครับก็ขึ้นมา Overbought นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่า
ถ้ามันโอเวอร์โซลแล้วยืนไหวนะครับก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องไปย่อยดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะครับว่าส่วนทรงมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มน่าสนใจนะครับเนี่ยถ้ามันลงมาคือผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันลงมาเนี่ยคือตรงเนี้ยมันคือจบแล้วหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามองในตรงนี้เนี่ยก็คือมันเสียทรงไป1ลูกนะครับตรงนี้นะ1ลูกเนี้ยมันเสียทรงไปละถ้าเกิดจะเอาแบบทรงดีๆเลยนะครับมันก็ต้องเบรก 62,000 นะครับในชุดนี้เลยนะเนี่ยถ้ามันสะบัดอีกสักหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบรก 62,000 ตรงนี้จะกลายเป็นการจบที่สวยงามนะครับประมาณนี้นะก็คือตีกึ่งๆว่ามันเหมือนจะวิ่งลงจบแล้วประมาณนี้แหละนะครับทีนี้นะครับมาดูที่เราคุยกันไว้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือมองตรงนี้นะครับเป็นชุดอันนี้ในทำเฟรม1ชั่วโมงเนาะชุดตรงนี้เป็นชุด A ลงมาขึ้นไปเป็น B นะครับแล้วก็ลงมาชุดเนี้ยบวกลบนะครับว่าเอ๊ะมันจบแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีมาร์คอเลิร์ตไว้ตรงนี้นะครับถ้ามันเบรก 60,000 ขึ้นไปได้นะครับแสดงว่ามันตรงเนี้ยมันก็คือชุดเทรนลงข้างตรงข้างฝั่งตรงเนี้ยมันน่าจะจบแล้วหรืออาจจะมีอีกคลื่นนึงใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นชุด ABC อย่างเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็อื่นๆนะครับตรงนี้มันขึ้นมาแบบมาเฉลี่ยนะครับมาแบบไม่ยอมเบรกนะเออเฮ้ยมันก็เลยแบบสับสนนิดนึงนะว่าตรงนี้มันยังมีสักคลื่นนึงลงมาหรือเปล่านะครับแต่ในตัวทามมิ่งที่คิดไว้นะครับในโซนหย่อมตรงนี้นะครับประมาณ6โมงจนไปถึง10โมงเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ผมคิดว่าถ้ามันจะลงมันก็ควรจะต้องลงมาในช่วงนี้แหละนะครับคือมันก็ดูอื่นๆตุยๆนะครับเอาเป็นว่าผมเองโจไปแล้วเนี่ยก็จะขอวางไม้นี้นะผมขอวาง stop loss ไว้แถวๆ 57,500 ก่อนนะครับแล้วถ้ามันลงมาเพิ่มอีกนะครับก็อาจจะแบบพิจารณาโจเพิ่มนะครับเอาเป็นว่าผมจะมองประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้นะว่ามันจะขึ้นหรือลงนะแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละนะผมคิดว่าตรงนี้มันก็ลงมาลึกพอประมาณแล้วนะครับเนี่ยนะก็ถ้ามองในเชิงของ retracement นะครับเดี๋ยวผมตีให้นะครับพอไปตีใน BTC USD แล้วกันนะครับกราฟฟิวเจอร์มันดูแบบไส้มันดูยาวๆพี่กลนะครับอ้าวอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะอาจจะเป็นว่าเดี๋ยวลองมาตีในนี้ดูนะครับว่าชุดเนี้ย retracement ลงมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับก็อันนี้นะครับมันก็คือ retracement ลงมา 50% ไปแล้วนะครับเพื่อนในชุดนี้นะโอเคก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหรือถ้าใครอยากจะรับแบบราคาต่ำนะครับก็มารับตรงแถวเดิมนะครับ 56,100 ตรงนี้นะครับไม่แน่นะมันอาจจะมีอีกคืนนึงลงมาแถว 54,000 ตรงนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับตอนนี้นะครับถ้าดูในเชิงของอินดี้นะครับตัวสโตในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นไปโอบอสนะครับสะบัดลูกที่2แล้วนะครับมองตรงนี้เป็น ABC ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ยังกึ่งๆนะไม่รู้เบรกหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือแบบเนี่ยไปชนสูสีกันนะผมว่านะมันต้องมีอีกสักคืนหนึ่งนะครับเนี่ยที่แบบพุ่งขึ้นไปนะเบรกยอดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะเบรกหรือเปล่านะเนี่ยทำทรงคล้ายๆตรงเนี้ยนะครับย่อลงมาทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันมีแท่งเบรกขึ้นไปนะก็ซีนาริโอที่มันจะลงกลับมาเนี่ยก็คือยากหน่อยนะครับถ้าเกิดเบรกขึ้นไปอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บก็ยังมองลงได้เสมอนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น strategy ประมาณว่าถ้ามันเบรกตรงนี้นะครับผมสร้าง condition ขึ้นมาว่าถ้ามันเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ store ลงมา oversold นะครับผมจะกดอีกสักไม้หนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันน่าจะเป็น sideway ขึ้นไปแล้วนะครับก็ตรงนี้กดไปแล้ว1ไม้นะครับรอลุ้นดูนะว่ามันจะออกอีท่าไหนนะครับเอาเป็นว่าโดยสรุปนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเอาเป็นแท่งเดย์นะก็มีความสวยงามนะน่าจะพรุ่งนี้เนาะลุ้นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับว่ามันจะปิดเป็นแบบว่า
สวยๆขึ้นไปให้หรือเปล่านะครับส่วนในไทม์เฟรมย่อยๆนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยตัว Absolute Staying Index นะครับก็คลอสนะครับคลอสแล้วเรียบร้อยก็ต้องลุ้นกันดูนะว่าตอนนี้เรามองว่ามันทุบลงมามันเป็นการย่อถ้าเกิดแท่งหน้า 4H เนี่ยมีความบูลิชนะครับมีเป็นแท่งเขียวใหญ่ก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับจะดึงให้ไทม์เฟรมเดย์เป็นไปแบบเป็นแท่งเขียวนะอย่างที่เราคิดนะครับส่วนในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยก็มันขึ้นไปเทสในส่วนของไฮเดิมของมันนะครับก็ยังไม่ได้เบรกแบบชัดเจนนะครับตอนนี้มันกำลังย่ออยู่นะครับก็สามารถกดซื้อนะครับเพื่อลุ้นให้มันเบรกนะครับถ้ามันเบรกก็ทำให้4ชั่วโมงเกิดเป็นแท่งเขียวทำให้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยอาจจะปิดเป็นแท่งเขียวใหญ่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีแนวโน้มของขาลงนะที่มีเป้าด้านล่างอยู่นะครับเป็นอยู่ที่ประมาณ 54,500 โซนนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเป้า retracement 0.618 ตัวนี้ก็จะเป็นจุดอิทธิพลอันนึงนะครับที่มีโอกาสราคามันจะอาจจะลงมาเทสในส่วนนี้ได้นะครับก็เพื่อนคนไหนที่กดซื้อไปแล้วหรือกำลังจะซื้อนะครับก็ลองพิจารณาความเสี่ยงในส่วนนี้กันดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง Everyday Trade แล้วก็ PT Computer กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม